สวัสดีครับผมพอดีไปเจอคำถามที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ต้องใช้คำอธิบายเสริมนิดนึงในคอมเมนต์ YouTube นะครับก็เลยนำมาทำเป็นคลิปเล่าให้ฟังแบบพอสังเขปนะครับซึ่งก็เป็นคำถามในสิ่งที่ผมเคยทำเคยใช้มาทั้งหมดแล้วนะครับคัดมาได้4คำถามแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีภาพประกอบอะไรมากมายนะครับแต่ก็ฟังแล้วจะเข้าใจเองนะครับคำถามที่1ครับแกลบใส่ถุงไว้หลายเดือนนำไปใช้ได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องหมักความหมายก็คือแกลบที่ใส่ถุงไว้หลายๆเดือนหรือเป็นปีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือไม่โดยที่ไม่ต้องหมักก็ใช้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำไปคลุมโคนต้นแต่ที่แนะนำจริงๆเนี่ยอยากให้หมักก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างถ้าผ่านกระบวนการหมักเนี่ยมันถึงจะเกิดประโยชน์เป็นอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์นะครับมีการเข้าไปทำงานเข้าไปย่อยสลายโดยกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดต่างๆถ้าไม่อยากหมักก็เอาไปรองพื้นหลุมเหมือนที่ผมเคยทำนะครับเอาไปรองพื้นหลุมแล้วก็คลุกเคล้ากับดินแล้วก็คลุมหญ้าไว้รดน้ำแค่นี้ก็เกิดกระบวนการหมักในหลุมแล้วครับผ่านไป15วันหรือ 3-4 สัปดาห์เนี่ยเราก็สามารถนำพืชลงไปปลูกได้ละหรือถ้าจะทำเป็นปุ๋ยหมักได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้านำไปโรยรอบโคนต้นมันก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับต้องใช้เวลาในการย่อยสลายผ่านกระบวนการของจุลินทรีย์ต่างๆก่อนซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความชื้นครับเขาเลยนิยมนำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปรองพื้นหลุมแล้วก็รดน้ำให้เปียกให้เกิดความชื้นก่อนโดยที่ยังไม่ต้องปลูกนะครับพอผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์ค่อยนำพืชลงไปปลูกอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคำถามที่2ขี้เถ้าใช้โรยรอบต้นถั่วฝักยาวได้หรือไม่อันนี้ได้แน่นอนครับแต่ไม่ควรใช้ในประมาณที่มากเกินไปนะเอาสัก1กำมือต่อหลุมก็พอนะครับโรยรอบโคนต้นบางๆจากนั้นก็รดน้ำตามนะครับแต่มีแต่อยู่นะถ้าหากดินเรามีสภาพความเป็นด่างอยู่แล้วก็ไม่น่าใช้เยอะนะครับก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเถ้าเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างเหมือนวัสดุปูนเลยอันนี้จะช่วยลดความเป็นกรดของดินได้นะครับแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงแถมยังมีธาตุอาหารในปริมาณหนึ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วยมีซิลิก้าด้วยนะครับป้องกันมดเพลี้ยแมลงต่างๆได้ด้วยนะสำหรับขี้เถ้าครับคำถามที่3ขี้เถ้าใช้แก้พริกใบหงิกได้หรือไม่พริกใบหงิกเนี่ยเกิดจากเพลี้ยเข้าทำลายนะครับอาจจะเป็นเพลี้ยไฟเข้าทำลายยอดเข้าทำลายใบก้านต่างๆเนี่ยทำให้ขอบใบเนี่ยมันม้วนงอเหมือนพริกเกิดโรคแต่อันที่จริงเป็นการกระทำของพวกเพลี้ยต่างๆนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยไฟอันนี้ส่งผลเสียต่อพริกแน่นอนถามว่าขี้เถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้เหมือนกันครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะนำขี้เถ้าสักครึ่งแก้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มรอให้ตกตะกอนก็น้ำที่ตกตะกอนเนี่ยไปผสมกับน้ำอีกประมาณ 2-3 ลิตรนำไปฉีดพ่นนะครับอันนี้ก็สามารถป้องกันเพลี้ยได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำที่ได้จากขี้เถ้าเนี่ยมันจะลื่นๆเพราะว่ามันมีความเป็นด่างแมลงศัตรูพืชเนี่ยไม่ชอบความเป็นกรดและด่างอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถป้องกันได้เหมือนกันสำหรับน้ำขี้เถ้านะครับส่วนคำถามที่4ใช้ต้นกล้วยรองพื้นหลุมมะละกอได้หรือไม่เคยมีคลิปนึงที่ผมได้นำต้นกล้วยมารองพื้นหลุมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งไผ่นะครับแต่สำหรับมะละกอเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำมันมีระบบรากค่อนข้างอ่อนแอต่อสภาพความชื้นที่มากเกินไปกล้วยก็เป็นพืชอวบน้ำเหมือนกันมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 90% หากเรานำกล้วยไปรองพื้นหลุมปลูกมะละกอเนี่ยแน่นอนว่ามะละกอซึ่งเป็นพืชอวบน้ำไม่ชอบความชื้นที่มากเกินไปเนี่ยย่อมส่งผลต่อรากทำให้เกิดปัญหารากเน่าได้นะครับอันนี้ไม่แนะนำนะแต่รองพื้นหลุมพวกไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดต่างๆได้หมดเลยสำหรับต้นกล้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ4คำถามที่ผมคัดมาตอบเป็นคำถามเชิงเกษตรประจำวันที่15เดือนพฤศจิกายนปี2022เพื่อความกระจ่างให้กับมิตรสหายที่ทำเกษตรด้วยกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยมีอะไรก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ถ้าผมตอบได้ก็จะตอบถ้าผมตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลรวบรวมมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ